แดดมีความสุภาพมากค่ะแดดเจ้าแดดเจ้าที่นี่ก็จะออกแบบสไตล์แบบล็อฟๆนะคะมีความสีเหลืองสะดุดตามากๆนะคะเข้ากับวัยรุ่นอย่างเราเราคุณเราเขินพี่สวยไหมพี่สวยไหมกลัวไปก้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมิวจะพาเพื่อนๆนะคะมานั่งทำงานชิคๆชิลๆกันแถวจุฬา3ย่านค่ะแต่ว่าแต่งตัวคอสตูมเบอร์แรงขนาดนี้นะคะอย่าคิดว่าจะมานั่งทำงานเฉยๆเพราะว่าที่ที่หมิวจะพาไปนะคะก็คือเป็นco-napping workspace นั่นเองเพราะว่าที่ naplab เนี่ยเขาจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็น co-working space เขาเรียกตัวเองว่าเป็น co-napping workspace เนื่องจากว่าเราสามารถที่จะนั่งทำงานหรือว่านอนก็ได้ค่ะ24ชั่วโมงเลยนะคะที่เขาเปิดแต่เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่ naplab จุฬากันนะคะแล้วก็จากที่สังเกตนะคะแถวนี้ก็เป็นบรรยากาศย่านชุมชนค่ะและที่สำคัญนะคะแดดมีความสุภาพมากค่ะทำไมคะแดดเจ้าแดดเจ้าแดดเจ้าเราก็มาถึงแล้วนะคะ naplab จุฬานั่นเองค่ะจากที่เห็นเลยที่เดินเข้ามานะคะที่นี่ก็จะออกแบบสไตล์แบบล็อฟๆนะคะมีความสีเหลืองสะดุดตามากๆนะคะเข้ากับวัยรุ่นอย่างเราเราคุณเราเขินพื้นที่ค่อนข้างที่จะโปร่งโล่งนะคะดูจากการใช้พื้นที่เนี่ยเขาใช้พื้นที่ได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นกระจกมันก็ให้ความรู้สึกโปร่งมากยิ่งขึ้นกำแพงอะไรเงี้ยก็ถูกทุบให้มันเป็นกระจกมันก็เลยมีแสงสว่างเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวขอซื้อชั่วโมงก่อนดีกว่ามาค่ะสวัสดีค่ะรับกี่ชั่วโมงดีคะที่นี่มีกี่ชั่วโมงบ้างคะมี42แล้วก็24ค่ะ4ชั่วโมงอยู่ที่150บาทสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะอ๋อถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาก็100บาทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นนิสิตนักศึกษาต้องโชว์บัตรใช่ไหมคะใช่ศึกษาจะแอบซะหน่อยอ่ะเนาะก็ต้องคงต้องจ่ายราคาเต็ม150บาทอุ้ยแรงอ่ะอย่าแซวแรงอย่างนี้สิคะอ่ะเดี๋ยวขอซื้อเป็น4ชั่วโมงก่อนดีกว่าค่ะโอเคแล้วก็ทางเดินเข้ามานะคะเมื่อกี้จะเห็นว่าหมิวเดินขึ้นมาจากทางบันไดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาแบบขี้เกียจเดินอะไรเงี้ยเหนื่อยแล้วเนาะก็ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ได้นะจ๊ะอ่ะอันนี้อยู่ที่ชั้น3นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเพราะว่าเราได้ QR code มาละสแกนตึ๊ดเสียงดังเวอร์เราเข้ามานะคะเพื่อนๆเราก็จะเจอกับ Nap Cafe ก่อนนะคะซึ่งก็เป็นโซนแบบว่าขายอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้นะคะทางนี้ที่หมิวจะพาไปนะคะก็คือห้อง Grass Room นะคะจริงๆที่เนี่ยนอกจากจะเป็นห้องไว้ใช้เก็บหมอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเอาไว้ใช้แบบสำหรับดูหนังจัดงานอีเวนต์ด้วยนะคะปะตามเข้ามาเข้ามานะคะก็จะเจอกับเด็กคนนึงค่ะน้องยืนสตันสิวีสวัสดีค่ะร้องไห้นะคะสวัสดีค่ะพี่สวยไหมพี่สวยไหมหน้าน้องงงมากเลยอ่ะทุกคนแอบหยิบหมอนไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมานอนกันค่ะมีหมอนหลากหลายรูปแบบมากเลยอ่ะสำหรับค่าบริการที่นี่นะคะเพื่อนๆ4ชั่วโมงอยู่ที่150บาทนะคะ12ชั่วโมงอยู่ที่250บาทได้เครื่องดื่มฟรี1แก้วค่ะส่วนถ้าเกิดมาเต็มวันเลย24ชั่วโมง350บาทได้เครื่องดื่มฟรี2แก้วค่ะ wow. สวัสดีครับใช่คุณมิวหรือเปล่าครับอุ้ยสวัสดีสวัสดีครับผมพี่อาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ พอดีมารอนานไปหน่อยอุ้ยระวังชนฮะเชิญครับเชิญครับสวัสดียังเป็นทางการค่ะนี่คือพี่อาทิตย์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ naplab นะคะอยากจะให้พี่แนะนำตัวก่อนดีกว่าสวัสดีครับผมชื่ออาทิตย์เสมอกายนะครับก็คือเป็นหุ้นส่วนของ naplab co-napping workspace ทั้งสาขาจุฬาและบางหลังครับเพราะอะไรถึงเป็น co-napping workspace กลุ่ม target เราเนี่ยในย่านนี้ก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาพื้นที่อะไรที่เขาขาดคาเฟ่ห้องสมุดแล้วก็ co-working
ซึ่งมันยังไม่เคยมีใครมีมาก่อนนะนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างน้ำแบบขึ้นมาตอนนี้ก็เลยเป็นกิมมิคของน้ำแบบเราก็คือมีทั้งพื้นที่ที่ให้คุณนั่งทำงานจริงจังก็ได้หรือถ้าเหนื่อยล้านอนยี่ตรงนี้ได้ก็อยากจะให้พี่อาทิตย์พาทัวร์หน่อยค่ะว่ามีโซนไหนบ้างได้ครับยินดีเลยครับโอเคโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นโซนที่ยกพื้นขึ้นมาสั้นเล็กๆอย่างนี้นะครับอันนี้แบบเหมือนญี่ปุ่นแบบเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะใช่แล้วโซนนี้เราใช้ลูกค้าถอดรองเท้าเพราะว่าเราลูกค้าถอดรองเท้าเนี่ยลูกค้าก็จะมีความสะดวกที่จะนั่งกับพื้นได้สังเกตโซนนี้จะเป็นโซนโต๊ะญี่ปุ่นที่นั่งทำงานเตี้ยๆเพราะฉะนั้นความสบายจะมากกว่าแต่ถ้าคุณหนีจะนั่งทำงาน 7-8 ชั่วโมงเดินขึ้นไปชั้นหนึ่งไปชั้นด้านบนอันนั้นมันก็จะเป็นแบบโต๊ะนั่งจริงจังมากกว่าการออกแบบการวางโต๊ะวางเก้าอี้เนี่ยก็คือยกการดีไซน์ของ workstation คือการดีไซน์ออฟฟิศมาใช้เลยเพราะฉะนั้นโซนนี้ตั้งใจให้นั่งทำงานยาวๆได้เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่พื้นที่ทำงานที่เป็น open space จำเป็นต้องมีมากก็คือห้องโทรศัพท์เดี๋ยวเหมือนเคยเห็นพวกแบบตามออฟฟิศอะไรเงี้ยบางที่ก็มีเพราะว่าเวลาทำงานพื้นที่เปิดอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมิวจะต้องคุยธุระพันล้านเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่สามารถที่จะคุยหรือว่าบางทีมันก็เกรงใจหน่วยใช่ไหมก็เชิญนั่งทำงานห้องนี้มีปั๊กมีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งจริงจังสกายเวลาเขาจะสกายกันจริงจังก็ใช้ห้องนี้ได้ก็เก็บเสียงได้ประมาณหนึ่งโอเคจะเห็นนี่คือนี่ไม่ใช่หน้าม้าเรานะฮะนี่คือลูกค้ามาใช้จริงๆแต่ว่าลงไปจริงๆสไลเดอร์ตรงนี้ลงไปข้างล่างจะเป็นโซนเกมจะเป็นเพลย์รูมก็คือเป็นทางลัดในการลงไปคาเฟ่ข้างล่างทำให้ตื่นอะไรเงี้ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องเกมกันดีกว่าค่ะตรงพิธีกรพิธีกรสไลด์ลงนะครับจริงเฮ้ยอย่าแกล้งกันรังก่อยนะคะไปแล้วนะว้าวไปค่ะเสียงว่าก่อนเป็นเจ้าหญิงในซูเปอร์มาริโออะไรเงี้ยซึ่งแบบจริงๆมันต้องเก็บเหรียญนะเนาะเก็บไม่ได้สักเหรียญเลยมาคนที่อาทิตย์มากๆนะคะที่พาเหมียวเดินชมทั่วๆแนปแลบนะคะแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวแรงบันดาลใจที่สร้างที่นี่ขึ้นมานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากพี่เหมียวครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็ได้มานั่งทำงานชิลๆกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าได้งานหรือเปล่าที่แน่ๆได้รู้จักกับ Workspace ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันนะคะแล้วก็การออกแบบที่ค่อนข้างจะชาญฉลาดเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมแวะกันมาได้ค่ะที่ Nap Lab จุฬาซอย6นะคะสำหรับวันนี้หมิวลากันไปเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามกันได้ที่หมิว Powerland Channel แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊งไว้ด้วยนะจ๊ะเวลาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย